จัดงานประเพณีลอยกระทงที่สุดแปลกแหวกแนวแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์เป็นประเพณีที่เริ่มเมื่อปี2520ผ่านมาแล้ว41ปีนะคะเนื่องจากว่าอำเภอสากเกล็ดเนี่ยไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีเพียงคูคลองเล็กๆที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะคะผู้นำชุมชนเขาก็เลยได้เริ่มคิดค้นว่าเอ๊ะจะจัดงานลอยกระทงภายในวัดที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ไม่มีสระน้ำขนาดใหญ่ได้ยังไงนะคะก็เลยลองเติมน้ำรอบโบสถ์เพื่อจัดงานลอยกระทงซึ่งก็ทำได้สำเร็จแล้วก็ทำสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ว่าเป็นบรรยากาศที่แปลกตาเลยนะครับแปลกแล้วก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยส่วนทางด้านจังหวัดอุทัยธานีค่ะมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานลอยกระทงอนุรักษ์วิถีไทยลุ่มน้ำสะแกกรังพร้อมแต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีย้อนยุคและร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำรวมทั้งมีการรำวงย้อนยุคที่หาชมได้ยากในปัจจุบันจัดขึ้นที่บริเวณลานสะแกกรังริมแม่น้ำสะแกกรังอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดโบสถ์จะจัดขึ้นในวันนี้นะคะนะครับแล้วก็เอาละครับปิดท้ายนะครับกับบรรยากาศของงานนี้ที่ไม่ไปไม่ได้เลยนะครับก็คืองานลอยกระทงที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จัดขึ้นภายใต้ชื่องานที่ว่าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงประจำปี2561นะครับเพื่อที่จะร่วมอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมไทยรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามในงานนะครับก็มีกิจกรรมมากมายนะครับมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนะครับวันนี้ชิงชนะเลิศนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับและการแสดงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นอกจากนี้นะครับยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอย่างที่เห็นนะครับร้านธงฟ้าก็มีนะครับรวมไปถึงร้านอาหารนานาชนิดจากผู้ผลิตโดยตรงเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยรสชาติอร่อยแล้วราคายังพิเศษอีกด้วยนะถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวชมงานลอยกระทงที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์นะคะเย็นนี้ก็จะได้เจอกับคุณสกรกฎด้วยนะคะก็จะไปร่วมงานในงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะฮะวันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับไปเชียร์กันได้นะครับวันนี้มี6ท่านด้วยกันที่จะมาชิงชนะเลิศกันในวันนี้ครับโอ้โหแล้วเงินรางวัลนี้ไม่น้อยเลย 10,000 บาทสำหรับชิงชนะเลิศนะครับ